ก็มีเมสเซจเตือนขึ้นมาว่าแบบมีเงินได้ออกไป500บาทเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมเงินออกไป500บาทฉันเงินก็ออกไป 20,000 20,000 20,000 20,000 ติดกันหมดเลยโทรไปที่ call center ธนาคารกสิกรทางธนาคารธนาคารก็ส่งบอกว่าเอาไปกดตู้ที่แถวตลาดน้ำชัยเขาก็ให้รหัสตู้มานะคะเป็นรหัสตู้ ATM พอเราทราบเนี่ยระหว่างทางเราก็ขับรถไปรับบีมเพื่อที่จะไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีด้วยกันค่ะครับก็ไปแจ้งความสน.ลุมพินีเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งความคือลงบันทึกประจำวันนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเอาเอกสารบันทึกประจำวันเนี่ยไปที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็รวมถึงธนชาตแล้วก็กรุงไทยนะฮะก็เราไปที่กสิกรค่ะก็พอเราไปแจ้งความที่ลุมพินีเสร็จปุ๊บได้ใบแจ้งความมาแล้วก็เอาไปให้ที่ธนาคารกสิกรก่อนเพราะว่าเราเนี่ยทราบแล้วว่ารหัสตู้ ATM เนี่ยเลขอะไรแต่ว่าเราอยากจะได้แบบเป็นรายละอักษรเตรียมเอาไว้เผื่อว่าเราไม่รู้ว่าทางตำรวจหรือว่าทางธนาคารอื่นต้องใช้หรือเปล่าก็เลยไปขอเสร็จแล้วก็ไปที่ธนาคารธนชาตกับกรุงไทยนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามว่าเนี่ยเราต้องการขอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างทางธนาคารก็บอกว่าเราจะต้องมีหนังสือรับรองที่เป็นตราคุดมาจะมีการแจ้งว่าเป็นการสกิมเมอร์หรือว่าทำบัตรหายยังไงอันนี้น่าจะเป็นในลักษณะที่บัตรโดนขโมยไปค่ะเพราะว่าวันที่ถ้าวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะตัวชาไม่ทราบเลยว่าบัตร ATM หายใช่ค่ะบัตรนี้ไม่ค่อยได้ใช้คือนานๆทีจะกดเงินจากบัตรนี้อะค่ะจริงมันหายไปได้ยังไงมันแบบเพราะว่าจริงมันก็น่าจะอยู่ในกระเป๋าของเราใช่ทีนี้ความที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเราก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันหายไปตั้งแต่วันไหนเพราะว่าคือเราก็คิดว่าเรากดเสร็จเราก็ใส่กระเป๋าตังค์คือทุกคนเวลาเหมือนเวลากดเงินเราจะคิดอยู่แล้วว่าเรากดเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ก็จบไปเราก็ไม่ได้มานั่งเปิดเช็คทุกวันว่าวันนี้บัตรฉันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้ตัวอีกทีก็คือ SMS มันแจ้งเตือนว่าเงินออกไปว่าเงินออกไปภายใน5นาทีก็ยอด 159,500 บาทค่ะใช่ค่ะก็คือบัตรจริงๆเป็นของธนาคารกสิกรค่ะแต่ว่าผู้ร้ายเอาไปกดที่ธนชาตกับกรุงไทย2ตู้ค่ะใช่ครับหลังจากนั้นก็เห็นโพสต์ข้อความว่าเหมือนทางธนาคารเองตำรวจเองก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยคือเราก็ไปที่ทางสน.ลุมพินีนะครับเพื่อขอใบรับรองที่มีตาคุดเพื่อนำจะไปขอภาพวงจรปิดต่างๆนะครับก็ทางร้อยเวรก็ตอนแรกไม่กล้าออกหนังสือรับรองให้เพราะเนื่องจากเขาบอกว่ากลัวอำนาจหน้าที่เขาไม่พอเพราะเราไม่ทราบว่าบัตรหายที่ไหนแต่ว่าคาดว่าหายในท้องที่ลุมพินีก็คือแถวบ้านเขาก็ไม่กล้าออกให้เขาเลยแนะนำให้ผมเนี่ยขับรถไปสน.ลาดกระบังเพื่อที่จะแจ้งความที่นั่นเพราะเขาบอกว่านั่นคือความผิดซึ่งหน้าเราทราบอยู่แล้วเนี่ยว่าคนร้ายเนี่ยกดอยู่ที่ลาดกระบังตลาดน้ำชัยเนี่ยเราไปแจ้งความที่นั่นดีกว่าเขามีอำนาจได้เต็มที่กว่าเราสองคนได้ขับรถไปชั่วโมงกว่านะครับไปถึงก็ทางตำรวจที่นั่นนะฮะที่รับคดีก็บอกว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้เช่นกันเพราะว่าทำไมถึงมาแจ้งปลายเหตุอ่ะอย่างนี้ถ้าคนร้ายไปกดที่เชียงใหม่หรืออำเภออื่นๆคุณต้องตามไปแจ้งความที่นั่นหรือมันก็มีเหตุผลนะครับซึ่งเราก็อ้าวแล้วให้ฉันวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเลยเสียเวลามากก็เลยต้องขับรถกลับไปที่สน.เดิมครับแต่ว่าทางต้องเรียนตามตรงว่าทางสน.ลาดกระบังเขาบอกเขาออกให้ได้นะแต่ว่าเราต้องขอสเตทเมนต์หรือว่าหลักฐานที่ชัดเจนว่าถ้าอยากจะได้จากที่ธนาคารซึ่งวันนั้นเนี่ยทางธนาคารยังไม่ได้สามารถปริ้นออกมาให้ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นเลยมันต้องรออีกวันนึงมันต้องรออีกวันนึงก็เลยไม่ได้ก็คือสรุปก็คือวันนั้นที่ทำได้ก็คือต้องให้โทรเช็คทาง call center ซึ่งชาติก็ทำไปตั้งแต่ตอนขับรถไปแจ้งความแล้วนะฮะจากนั้นจากสน.ลาดกระบังเนี่ยเราต้องกลับไปลุมพินีใช่ไหมครับลมก็มีเวลาเราก็เลยขับรถไปที่เกิดเหตุเองก็คือตู้ ATM ทั้งสองที่คือกรุงไทยกับธนชาติซึ่งมันเป็นตู้ไม่ใช่ตู้ของสาขาด้วยนะครับมันเป็นตู้ลอยอยู่ตรงตลาดแล้วก็ไปดูพื้นที่เบื้องต้นที่คนร้ายกดเงินช่วง11โมงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่สน.ลุมพินีนะครับอีกรอบก็ได้เจอร้อยเวรท่านเดิมเขาก็ยังออกใบรับรองให้ไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องขออนุญาตปรึกษาเพื่อนเพราะเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นอำนาจเขา 100% หรือเปล่ากลัวเกินหน้าที่เขากลัวมีความผิดหรืออะไรแบบนี้นะฮะเพื่อนผมก็ได้พบกับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามนะคือทางธนาคารนะคะต้องบอกก่อนว่าธนาคารเนี่ยวันแรกที่ชาไปที่กสิกรเนี่ยคือธนาคารมารยาทดีน่ารักเพียงแต่ว่าอาจจะแค่นิดนึงตรงที่เหมือนกับ
ตอนที่เราไปอย่างเงี้ยก็ขอบัตรคิวเราขอบัตรคิวทุกอย่างตามปกตินะคะเราเข้าใจว่าทุกคนก็รีบเหมือนกันก็ขอบัตรคิวเพื่อที่จะขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าเราก็สอบถามแล้วว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เราต้องรอคิวหรืออะไรยังไงเขาบอกว่าต้องรอเราก็เข้าใจว่าต้องรออะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปว่าจริงๆแล้วต้องคอลที่คอลเซ็นเตอร์อย่างเดียวคือเราก็รอประมาณ40นาทีที่กสิกรไทยนะฮะสาขาดังกล่าวที่ผมบอกไปคือเราต้องเดินไปจี้ทางพนักงานต้อนรับอีกทีนึงว่าเฮ้ยบัตรเราหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางพนักงานก็เลยไปถามคนที่เปิดบัญชีหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ระดับสูงกว่าเขาหรือมีความรู้กว่าเขาเขาก็แนะนำว่าอ๋อให้โทรที่ call center ครับเพราะว่าวันนั้นยังไม่สามารถอย่างที่ชาแจ้งว่ายังไม่สามารถให้ปริ้นออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ก็เลยแค่รู้สึกว่านิดนึงแบบแบบถ้าบอกตั้งแต่แรกก็ครับอาจจะสื่อสารกันพลาดหรืออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพนักงานอะไรเงี้ยโอเคน่ารักทุกคนพูดจาดีมารยาทดีทุกคนค่ะแล้วหลังจากนั้นทางธนาคารเองทางตำรวจเองก็ได้โอเคก็หลังจากนั้นที่บอกว่าวันรุ่งขึ้นค่ะวันรุ่งขึ้นก็โชคดีที่คุณธีรสุทธิ์ศรีมาเสถียรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ได้โทรมาแล้วก็มาประสานงานกับชาติตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วนะคะครับว่าต้องจะอำนวยความสะดวกยังไงจะเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงเอาไปให้ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นำไปยื่นสุดก็สรุปก็คืออย่างคือต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละธนาคารเขาจะมี process การทำงานไม่เหมือนกันอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบัตรหายของธนาคารอะไรต้องติดต่อเองว่าธนาคารนี้ต้องการเอกสารอะไรแล้วก็เราจะเอาเอกสารเพราะอย่างธนชาตเนี่ยจะให้เราเอาเอกสารส่งให้ที่สาขาไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวธนาคารจะแฟกซ์ไปให้แต่อย่างกรุงไทยอาจจะต้องให้ตำรวจไปยื่นหรือว่าเราอาจจะต้องไปยื่นที่ไหนเราต้องแล้วแต่แต่ละที่คือไม่เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันความช้ามันทำให้เราใจเสียไปเลยไหมคะกลัวว่าเงินจะไม่ได้คืนอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าธนาคารเป็นองค์กรใหญ่อะนะคะทุกอย่างมันก็ต้องตามขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนของแต่ละธนาคารจริงๆมันก็เป็นเรื่องขององค์กรคือเราเข้าใจอันนี้เข้าใจข่าวที่ให้ออกมามันก็เหมือนเป็นความล่าช้าหรืออะไรหลายอย่างอย่างวันนี้เหมือนจริงๆมีเจตนาที่จะมาชี้แจงในใช่อะไรครับก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ติดต่อจากภาพวงจรปิดมาแล้วบีมก็ได้ภาพวงจรปิดมาจากทางสน.นะครับก็ใช้เวลาประมาณกรุงไทยเขาส่งให้ภายใน3วันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความล่าช้าเองของทางสน.หรืออะไรเงี้ยผมก็เพิ่งได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เพลินได้เห็นภาพเป็นช่วงล่างนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้สึกเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เห็นได้แบบชัดเจนเอ๊ะแล้วคนร้ายจะเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ได้โพสต์ใช่ไหมฮะจนวันจันทร์ที่ผ่านมาทางธนชาติก็ติดต่อคุณชาชาว่าก็ได้ภาพวงจรปิดของทางธนชาติแล้วเนาะแล้วตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตำรวจก็พยายามจะแบบหาตัวคนร้ายต่อไปค่ะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะส่วนเงินก็ได้ทางธนาคารก็ได้ชดเชยมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้บอกก่อนอันนี้ธนาคารไม่ได้มาให้บอกนะคะอันนี้บอกเองคือธนาคารคือชาทราบมาอยู่แล้วว่าทางธนาคารเนี่ยมีตั้งใจที่จะดูเคสของเราแล้วคือตั้งใจที่จะมีการชดเชยเงินมาให้เราอยู่แล้วก่อนที่ธนาคารจะทราบว่ามีการแถลงข่าวเพราะว่าอันนี้คือทราบอันนี้คือเป็นความจริงไม่ใช่ว่าแบบธนาคารมาขอร้องให้เราพูดแล้วให้เราได้เงินอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทางกสิกรทางกสิกรค่ะเต็มจำนวนเต็มจำนวนค่ะคือตั้งใจคืนให้ตั้งแต่ก่อนที่ชาติจะทราบด้วยซ้ำว่าจะต้องมีการแถลงข่าวค่ะจริงๆเราคิดว่าทั้งหมดมันเป็นความสับเท่าของเราเองหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆการที่บัตรหายหรือกระเป๋าตังค์หายเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเรื่องทรัพย์สินของเราใช่ค่ะอันนี้ชาไม่ได้มองว่าเป็นความผิดพลาดของธนาคารอยู่แล้วเพราะว่าทราบมาอยู่แล้วว่าถ้าเป็นการสกิมมิ่งรูปแบบของการถอนเงินออกไปมันจะไม่ใช่รูปแบบนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงแต่มันก็คือที่น่าสงสัยมากคือทางธนาคารกสิกรเช็คให้เนี่ยคนร้ายไม่ได้กดสุ่มรหัสเลยคือตรงตัวเลยทีเดียวคือทีเดียวแล้วก็ลองกด500ออกมาแล้วก็20002020ซึ่งคนที่รู้รหัสของชาชาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่ารหัสชาไม่ใช่รหัสกดตามแบบวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะเป็นรหัสที่ตั้งขึ้นมาเองอ
ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวแต่ว่าตอนนี้มั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่คนใกล้ตัวแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ชาติแต่งงานมาชาติก็จะอยู่กับบีมก็คือย้ายมาอยู่คอนโดกับบีม2คนเพราะฉะนั้นไม่ได้เจอใครถ้าจะเจอเป็นเพื่อนซึ่งเพื่อนนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้รหัสเราเพราะว่ามันไม่ใช่รหัสที่ง่ายๆอ่ะครับน่าจะเป็นการตั้งใจมากกว่าเหมือนกับดูเรากด ATM เพื่อแล้วก็เหมือนรอจังหวะแล้วก็อาจจะแบบรอแบบขโมยตอนนั้นชาคิดว่าเป็นกรณีนั้นมากกว่าใช่เป็นการวางแผนชาคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะได้เบาะแสมากน้อยแค่ไหนกับการที่ได้มาชัดเจนขนาดไหนภาพที่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าทางกรุงไทยอย่างที่เห็นนะครับส่วนของธนชาติเนี่ยก็เป็นภาพที่อัปเดตขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเห็นส่วนไหนเห็นเต็มแค่ไหนเพราะว่าทางตำรวจก็จะกลัวไหวตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตามล่านะครับหาครับแสดงว่าก็ยังคงดำเนินคดีต่อไปต้องดำเนินเนาะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดนะเพราะว่าเราคือต้องบอกว่ารู้สึกดีกับทุกธนาคารตั้งแต่แรกเพราะว่าเราก็เป็นคนที่คุกคลีกับแบงค์ทุกแบงค์อ่ะนะฮะอย่างที่บอกข้างต้นแล้วก็เพิ่นมีเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปแจ้งใครก่อนคืออย่างเงี้ยเราจะไม่ได้พูดคุยว่าประชาชนหรือว่าทั่วไปหรือว่าคนที่เกิดเหตุการณ์แบบเราเนี่ยควรจะแก้ปัญหาอย่างไรควรจะวิ่งไปที่ใดก่อนนะครับทางตำรวจก็ควรจะให้ความชัดเจนในการแจ้งความของผู้เสียหายเพื่อประหยัดเวลาขึ้นนะครับในการทำงานและธนาคารก็ต้องมีโปรโตคอลหรือว่าระบบว่าควรจะแจ้งที่ไหนก่อนนะ123 call center ให้รู้ที่นี่ไปแจ้งที่นี่มายื่นที่นี่ ทุกคนก็จะเดือดร้อนแต่ว่าก็จะอุ่นใจขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นเงินเองอย่างเงี้ยจริงๆกลัวคนอื่นจะมองว่าเป็นสิทธิพิเศษของดาราหรือของคนดังก็กลัวถึงได้บอกว่าธนาคารไม่ได้เพิ่งมาคุยกับเราว่าจะคืนเงินให้หลังจากที่ทราบว่าจะมีการแถลงข่าว คือชาติทราบมาอยู่แล้วว่าธนาคารมีการเตรียมที่จะคืนเงินให้เราตั้งแต่ก่อนที่จะทราบแล้วว่าจะมีการแถลงคือก่อนชาติจะทราบด้วยซ้ำว่าจะต้องมีมาแถลงข่าววันนี้กลัวเรื่องจะเงียบไปเนี่ยก็ตอนแรกผมกลัวเรื่องเงียบนะฮะผมถึงมีการลงนะฮะต้องบอกตามตรงอยู่แล้วเบื้องต้นใช่ครับแต่อันนี้เราก็มันคลี่คลายระดับนึงแต่ว่าคนร้ายเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องติดตามในแง่มุมของตำรวจคือใช่ว่าเราไปรอตำรวจอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายถึงว่ารออย่างเดียวก็ไม่ได้คือตัวเจ้าของครับเรื่องเองก็ต้องตามด้วยต้องตามด้วยก็ต้องต่างคนต่างช่วยกันตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้มีวิธีการระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองไงบ้างตอนนี้ถ้าจะให้แนะนำก็คือตัวตังค์บาทรหัสบาทอ่ะนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการตั้งวงเงินในการถอนนั่นนะคะเมื่อก่อนน่ะไม่เข้าใจคิดว่าแบบทำไมจะต้องตั้งวงเงินน้อยๆบางทีเราจะมีธุระจะเป็นใช้หนวดอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งโทร call center อะไรเมื่อก่อนไม่เข้าใจจริงๆตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันสำคัญแบบนี้ก็ถ้าเกิดจะให้แนะนำก็ใครที่รู้ตัวว่าเดือนนึงเนี่ยตัวเองใช้เงินไม่ได้เยอะมากก็ให้ตั้งวงเงินน้อยๆเอาไว้ดีกว่าค่ะได้ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ